อกว่าไม่เชื่อว่าน้องสาวจะเปิดประตูให้กับคนร้ายไม่ผมยังไม่ผมยังสับสนอยู่จริงๆยังไม่นี่ดีกว่านะคิดว่ามีคนอื่นไม่เดี๋ยวผมไม่ทราบผมไม่รู้จริงๆเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้เราพี่แต่ว่าเรามาเจอความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ละอันนี้เราไม่รู้เลยแต่พอเขาจับได้เนี่ยเราสบายใจขึ้นไหมครับก็โอเคครับโอเคผมขอแต่เราก็ยังไม่เชื่อคำให้การคนร้ายใช่ไหมครับพี่ถ่ายอยู่ข้างล่างครับถ่ายอยู่ข้างล่างครับขอความถ่ายอยู่ข้างล่างครับครับพี่ให้ญาติครับคนเข้ามาครับขอความรับผิดชอบนะครับบอกการเงินการลงทุนเงิ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 นผมไม่เป็นอย่างนี้ครับผมอยู่ไม่มีความสุขเลยครับเมื่อวานผมได้ใจจะขึ้นมาทางเหนือมาเชียงใหม่นะนี่แหละผมแก้วที่อยู่ในกรุงเทพฯมันอยู่ไม่ได้ผมก็เลยขึ้นมาทางเหนืออยากจะแอบมาหาลูกหาเมียกับผมก็ต้องแยกตัวผมเสียใจจริงๆครับผมร่วมกันเรียกร้องแต่คุณไม่ได้ผมทำได้เลยอีกเป็นสิบล้านมันก็ไม่มีความสุขคุณทำอย่างนี้สิบปันนะก็ที่เหลือคุณทำที่ทำไงจะเป็นคนที่คุณรู้จักคนนั้นผมไม่เคยนอนหลับเลยก็มันขอโทษแต่ว่าก็ต้องดำเนินว่าเรื่องของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปครับย้อนกลับไปดูขอให้ผมมีอีก10ล้านขอให้ทำครับถ้ามันไม่มีประโยชน์พี่เนินฝากดูยากใช่ไหมคิดอะไรไว้อ่ะข้างล่างครับยักษ์ๆเดี๋ยวให้เรามาลงตัวตอนแรกที่คิดจะทำร้ายแกเลยครับแล้วตอนทำร้ายยังไงครับชกครับหลังจากแกหมดสติไปแล้วก็ไปกดเงินถูกไหมใช่ครับแล้วทำอะไรอีกครั้งนึงเอ็มทำยังไงก็มาดูว่าแกเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันละแกสลบเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาถุงคลุมใช่ไหมแล้วผมก็เลยเห็นแกแบบเจอรุ่งด้วยก็ถุงคลุมครับแล้วเราไม่กลัวหรอคะที่เอาศพยัดตู้เย็นนะคะกลัวมากครับผมไม่เคยทำครับแล้วตอนแรกว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนคะในป่าครับอย่าไปไม่กล้าเอาไปครับแต่ไม่กล้าเอาไปญาติพุทธญาติจำใจอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะขอโทษเขายังไงบ้างครับผมขอโทษไปแล้วครับผมรู้ว่าคำขอโทษไม่มีประโยชน์ครับครับผมเสียใจกับการไปทำโอเคครับนี่แล้วเรามีความสัมพันธ์กันผมสงสัยว่าทำไมน้องผมมีคนยิงแล้วอย่างเข้าไปก็มีกฎอย่างนี้คุณเข้าไม่ได้อยู่2 3ครั้งครับตัว5ครับตัวใหญ่ผิดใช่มั้ยตัวใหญ่ผิดครับผมไม่รู้ตรงนี้หรอกว่ามีรถบังแล้วเขาพาคุณขึ้นชั้น2ไม่ได้พาผมขึ้นผมขึ้นเองครับตั้งแต่ที่แรกผมรออยู่ข้างล่างนะครับกลางวันไม่มีใครอยู่กลางวันตอนเช้าวันนั้นนะครับที่บอกกลางวันตอนไหนไม่ได้บอกกลางวันไม่ได้กลางวันนะต้องวงจรปิดใครถอดผมก็ถอดออกมาด้วยว่าไว้บนตู้เสื้อผ้านะมันก็ต้องยังดูด้วยมันไม่มีมือถือการ์ดเลยนะไม่มีมือถือการ์ดผมก็ถอดออกมาแค่สายชาร์จนะครับมือถือการ์ดไม่มีอ่ะไม่เห็นเลยครับไม่ได้ออกจริงๆครับแต่กล้องถ้าเกิดบอกไปทีมันก็ต้องไปทันทีแล้วก็จะต้องมีตู้เสื้อผ้าอยู่ของเราไว้บางมุมตู้เสื้อผ้าครับก็เข้าไปผมเข้าไปทางข้างอยู่ในห้องนี้ไม่ได้เลยเรื่องในรถเปิดแง่อ้าวมาทำไมเป็นมือจานเล็กๆที่ประมาณ7-8 โมงครับผมก็ไม่รู้นะครับที่ว่าเขาให้ข่าวว่าเนี่ยเป็นนวดมาก่อนแล้วถึงเข้ามานะนี่ผมก็ไม่ทราบว่าเขา
รื่องจริงไงเรื่องจริงแล้วคือเกิดขึ้นตอนเช้าครับเราดูจากทำลายที่ผมไปกดเงินนะครับแล้วผมไม่ผ่านอย่างเรื่องนี้นึกถึงเขาบอกว่าเขาให้คุณขับรถให้เขาตลอดเวลาไม่มีครับเพราะผมก็เห็นข่าวบอกว่าเจ้าผมขับรถให้รถส่วนตัวของแกนะครับเพราะว่าแกขับรถไม่เป็นใช่ไหมครับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงครับผมไม่ได้จำนายจำนำเขาเพื่อจะได้รับเงินก้อนไม่ได้เลยที่ฝากรู้เรื่องกับเราไหมที่ท่านรู้เรื่องครับเจอเพื่อนเห็นข่าวเขาก็เลยเราไปซ่อนคนนั้นเป็นอะไรคุณเป็นรุ่นน้องครับรู้จักทีแรกผมก็บอกว่ารถคันนี้คือรถของลูกพี่ผมฝากไว้ครับน้องไปว่ากฎหมายก็ต้องว่ากันไปครับนี่ได้แล้วก็ผมก็ออกตัวได้แล้วครับเพราะว่ากุญแจไปคีย์เลสใช่ไหมครับมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์คีย์เลสถ้ากุญแจอยู่กับตัวเราแล้วเราได้ยื่นไปสัมผัสดูแลเขาไม่ได้ออกครับครับผมหนึ่งเขามีปัญหาทางครอบครัวนะครับเรื่องการเงินแล้วเขาอ้างว่านะว่าเขาจะไปขอให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยช่วยเหลือเขาในการไปดาวรถสองแถวที่เขาเคยขับรถเขาจ้างอยู่ให้เขาครับแต่ไม่ได้ดั่งใจก็เลยทะเลาะครับคือความสนิทสนมคุณครับเทปพันทั้งมือทั้งปากนะครับทำร้ายก่อนทำร้ายจนเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็5,000ทั้งมือทั้งปากสุดท้ายก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาคลุมศีรษะนะครับเพื่อป้องกันการหายใจตอนนี้ก็ได้ชัดลดของลูกพี่มาสามร้อยก็พอประมาณ100-110บาทที่กูใช้คือประมาณถ้าออกฝากไว้ครับคุณไม่ได้จำนายจำนำเขาเพื่อจะได้รับเงินก้อนนี้ได้